สวัสดีครับผมมีแบตเตอรี่ลิเธียมไอรอนฟอสเฟตลูกหนึ่งแรงดัน12โวลต์ความจุ60แอมป์อาวร์ผมเคยต่อ power box เสร็จไปแล้วเป็นกล่องที่1วันนี้ก็จะมาต่อ power box เป็นกล่องที่2กล่องเครื่องมือขนาด16นิ้วซื้อไว้นานแล้วกล่องนี้ก็มีน้ำหนัก 3.5 กิโลกรัมผมก็ตั้งใจว่าจะไม่เอาแบตเตอรี่60แอมป์อาวร์ลงกล่องเพราะภายในกล่องก็จะเก็บอุปกรณ์ต่างๆเช่นอินเวอร์เตอร์ขนาด 2,200 วัตต์เป็น PL Sine Wave Inverter ถ้าเก็บไว้ในกล่องแยกยก2มือก็จะได้ไม่หนักมากปลั๊กสำหรับชาร์จแบตจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆตามที่ต้องการอุปกรณ์เหล่านี้ส่วนมากก็จะติดตั้งไว้ที่ฝากล่องก็มี USB outlet แบบ Quick Charge ชาร์จไฟแบบเร็ว3แอมป์สวิตช์ DC 20แอมป์เบรกเกอร์ DC 50แอมป์เทอร์มินอลบวกลบขั้วแบตเตอรี่รถยนต์สวิตช์แบตเตอรี่ออนออฟและสามารถถอดที่หมุนออกได้โซลิดสเตทรีเลย์แบบดีๆ100แอมป์โมดูลกำตัดเต็มต่อ1แผงหลอดฟิวแบบฝังหางปลาแบบเสียบคีมย้ำหางปลาแบตเตอรี่ลิเธียมไอรอนฟอสเฟต 12.8 โวลต์ความจุ12แอมป์อาวร์หรือ154วัตต์สำหรับบรรจุในกล่องก็ถือว่าเป็นแบตสำรองถ้าไม่ได้ต่อแบตข้างนอกก็สามารถใช้แบตสำรองในกล่องได้ใช้คีมย้ำหางปลาเพื่อเสียบขั้วบวกลบแบตเตอรี่และอุปกรณ์ต่างๆการเจาะรูกล่อง power box นี่ก็ใช้ที่เจาะแบบสวยหรือแบบเจดีเจาะให้ได้เท่ากับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของอุปกรณ์ที่ต้องการผมก็ได้ออกแบบแผนผังไว้แล้วว่าจะต่ออุปกรณ์แบบไหนก็จะต้องมีฟิวต่อกับสวิตช์ของแหล่งจ่ายไฟนั้นๆผมก็จะข้ามขั้นการเจาะรูไปที่การต่ออุปกรณ์เลยนะครับสายที่ใช้ก็มีขนาดใหญ่คือใช้สายเบอร์14AWG หรือ American Wide Gauge 2ตารางมิลลิเมตรต่ออุปกรณ์ตามแผนผังให้เรียบร้อยต่อขั้วลบต่อขั้วบวกที่สวิตช์เมนของวงจรถ้าปิดสวิตช์นี้ก็จะเป็นการปิดไฟทั้งหมดในกล่องคำว่าปิดวงจรหมายถึงเปิดให้ไฟผ่านได้ถ้าเปิดวงจรหมายถึงว่าปิดไม่ให้ไฟผ่านได้นะครับโมดูลต่ำตัดเต็มต่อผมตั้งตัดไว้ที่ 10.8 โวลต์ถ้าแรงเคลื่อนของแบตต่ำลงมาถึง 10.8 โวลต์ก็จะตัดไฟจากแบตเตอรี่เพื่อให้นำแบตเตอรี่ไปชาร์จใหม่เป็นการถนอมแบตเตอรี่ให้สามารถใช้งานได้นานๆถ้าแบตมีแรงเคลื่อนเพิ่มขึ้นจาก 10.8 โวลต์เป็น 12.8 โวลต์แบตเตอรี่จึงจะกลับมาใช้งานได้ตามปกติอีกครั้งหนึ่งสายจากโมดูลตามตัดเต็มต่อก็จะเลี้ยงไฟที่ Solid State Relay หรือ SSR 100 AMPDDเพราะรีเลย์ของโมดูลต่ำตัดมีขนาด20แอมป์
ช้งานวัดสูงๆก็จะร้อนจึงต้องใช้ SSR มาต่อเสริมถ้าไม่มีไฟจากโมดูลต่ำตัดมาเลี้ยงที่ SSR ก็จะทำให้รีเลย์ของ SSR ตัดไปด้วยที่ SSR นี่ก็จะมีฮีทซิงค์ติดไว้เพื่อระบายความร้อนแต่ถ้าใช้งานวัดไม่สูงก็ไม่ต้องเพิ่มฮีทซิงค์ก็ได้นะครับที่เทอร์มินอลที่ต่อหางปลาไว้ถ้าใช้เทอร์มินอลแบบเชื่อมหางปลาการต่อก็จะสะดวกมากร้านค้าส่วนมากก็ไม่มีขายครับต้องสั่งออนไลน์ราคาแพงละ10บาทแต่ถ้าไม่เชื่อมสายมากก็ต่อสายเชื่อมเองก็ได้สายที่มาจากแบตเตอรี่ก็ต้องมาต่อที่ขั้วบวก2นะครับแล้วต่อจากขั้ว1ไปที่อุปกรณ์ดีๆนี่ก็หมายความว่าไฟเข้าเป็นกระแสตรงและออกเป็นกระแสตรงถ้าเป็น DA ก็หมายความว่าไฟเข้าเป็นกระแสตรงและออกเป็นกระแสสลับก็ต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานนะครับการเชื่อมสายกับอุปกรณ์ต่างๆสำหรับเบรกเกอร์ถ้าโหลดมากหรือลัดวงจรการสวิตช์เบรกเกอร์ก็จะเด้งขึ้นให้ตรวจดูสาเหตุและแก้ไขให้เรียบร้อยแล้วจึงกดคันโยกลงมาเพื่อให้ไฟผ่านไปได้วิธีนี้ก็จะไม่เปลืองฟิวและสะดวกในการใช้งานหัวชาร์จแบตเตอรี่สวิตช์นี้สามารถออนออฟได้ถ้าหมุนมาที่เอาก็สามารถถอดที่หมุนออกมาได้ป้องกันไม่ให้ใครมาเปิดไฟเราได้ถ้าต้องการเปิดไฟก็หมุนไปที่ออนเปิดสวิตช์เปิดเอาเลทเพื่อชาร์จมือถือหรืออุปกรณ์อื่นๆได้อุปกรณ์นี้ก็จะมีปุ่มสัมผัสปิดเปิดวงจรได้อีกต่างหากทางด้านซ้ายของกล่องก็มีสวิตช์อีกชุดหนึ่งสำหรับเปิดปิดการใช้งานเอาเลทซึ่งก็เหมือนกับที่เสียบบุหรี่ในรถยนต์ด้านหน้าก็จะติดไฟ LED เหมือนเป็นไฟฉายมีสวิตช์เปิดปิดที่หน้ากล่องขั้วลบบวกที่เป็นตะกั่วเพื่อความสะดวกในการชาร์จแบตอาจจะต่อแบบอื่นก็ได้นะครับก็จะมีฝาครอบปิดเป็นฉนวนกันไฟลัดวงจรไว้ด้วยส่วนขั้วลบบวกด้านล่างก็สำหรับอินเวอร์เตอร์สามารถต่อออกไปจากจุดนี้ได้ผมใช้ระบบชาร์จไฟจากไฟบ้านอย่างเดียวถ้าต้องการชาร์จจากรถยนต์ก็ได้แต่ก็ยังไม่จำเป็นมากนักเพราะชาร์จจากไฟบ้านก็เพียงพอผมตัดการชาร์จจากโซลาร์เซลล์ออกเพราะยังไม่จำเป็นเหมือนกันถ้าจำเป็นก็อาจจะหาอุปกรณ์มาต่อเพิ่มในภายหลัง
ที่เล่าให้ฟังเรื่องการต่อ power box ก็เพื่อเป็นการศึกษาและต่อให้ตรงกับความต้องการของเราภาพนี้ถ้าไม่เปิดเมนสวิตช์ก็จะไม่สามารถใช้งานได้ผมก็จะนำภาพมาให้ดูอีกทีพบกันใหม่ในคราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ